เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านดูมองเห็นภายนอกอะไรก็ได้แต่ต้องเห็นผลที่ปรากฏภายในคือมีสติดีขึ้น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 เอ้าอะไรก็ได้ถ้าดูอะไรแล้วมีมองคือต้องมองมองอะไรแล้วมันจะมีเห็นแล้วเห็นภายในด้วยเวลามีเห็นเห็นว่าเวลาดูแล้วมองเป็นหนึ่งหยุดคิดเวลาดูแล้วมองเป็นหนึ่งหยุดคิดแต่ถ้าดูแล้ววอกแวกไม่มีมองหรือมองไม่เป็นหนึ่งกับดูดูไม่เป็นหนึ่งกับมองมันจะมีคิดแล้วเวลาดูกับมองเป็นหนึ่งนะตัวที่หยุดคิดก็คือมันมีสติปกติดูเนี่ยทำให้จิตส่งออกนอกแต่ถ้าวันนี้มีมองดูจะถอยรวมกับมองตรงที่มองก็คือผู้รู้ผู้รู้คือจิตตรงที่มันชอบคิดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไหลออกไปกับสิ่งที่ดูมันมองจากข้างในบ้านโอเคไหมพอมันมองจากข้างในบ้านมันก็สงบเลยแล้วมันก็มีสติรู้ชัดในสิ่งที่มองมีสติรู้ชัดในการรับรู้ต่างๆโยมรู้ไหมว่าการรับรู้นะตอนนี้โยมรับรู้มาตรงที่มีสติก่อนนะมาในบ้านสตินะนะทำไมถึงต้องนั่งสมาธิเพราะว่าโดยปกติการรับรู้ทางตามันรับรู้พอมีสติปั๊บมันจะไปรู้ในมโนรู้การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไปลงในมโนแล้วตอนนี้ถ้าโยมไม่มีสติมันรับรู้แบบมั่วในมโนโยมก็แบบมีแต่อารมณ์โอเคไหมแต่ถ้าโยมหัดมีสติตรงที่มีสติเนี่ยนะทำไมโยมถึงรู้ได้ว่ามันรับรู้ในมโนเวลาโยมมีสติมันมีความเข้าใจมากขึ้นไหมไอ้ในมโนเนี่ยมันมีสองอย่างกิเลสกับปัญญา ในมโนมีสองอย่างแต่โยมมีสติมันก็เปลี่ยนเป็นปัญญาคือความเข้าใจถ้าโยมไม่มีสติมันก็มีแต่อารมณ์อะมีอยู่สองอย่างอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่ครึ่งทางนะครึ่งทางก็คือสมถะกรรมฐานแต่เป็นสมถะที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานในใจเราไปละวางอารมณ์ในใจอายมเริ่มเห็นไหมพอเห็นสติดูกับมองเป็นหนึ่งเห็นไหมว่ามีสติมากขึ้นสติเริ่มระลึกรู้ได้ว่าในใจเราเนี่ยมันไม่หมดจดมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงในใจสติรู้ได้นะระลึกรู้ได้นะปกติโยมฟุ้งซ่านน่ะมันระลึกรู้ไม่ได้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสเยอะจริงไหมเพราะนั้นมันจึงต้องฝึกสมาธิให้จิตนิ่งก่อนและนิ่งแบบมีมองกับเห็นข้างในเพื่อว่ามันจะมองเห็นข้างในใจได้มองเห็นตรงที่มีสติได้โยมก็มองเห็นในใจได้นะว่าบัดนี้สติของโยมอย่างลึกเข้าไปข้างในเป็นความรู้ตัวตื่นภายในแล้วตอนนี้สติของโยมเนี่ยภายนอกก็ยังไม่มีฟุ้งมากนะเราก็เลยต้องฝึกกับ object of meditation ภายนอกก่อนเช่นลมหายใจก็เป็นภายนอกบริกรรมก็ยังเป็นภายนอกนะคือฐานกายนอกก็คืออยู่ตรงฐานกายเราอะหรือถ้านอกไปตรงที่ในชีวิตประจำวันก็อย่าให้มันนอกไปไกลๆเอานอกตรงที่ทำอะไรต้องดูอะไรต้องมองอะไรต้องเห็นเนี่ยวันหนึ่งนะโยมฝึกนะไหนๆเขามีงานทำจิตเรามีงานทำไหมแล้วก็ฝึกกับงานทำงานต้องดูต้องมองเวลาทำงานบางทีตาดูแต่ว่าไม่มามองคิดเรื่องอื่นรีบกลับมาถ้าจะฝึกสมาธินะเวลาดูเนี่ยมันดูเนี่ยดูแต่มันไปคิดเรื่องอื่นอ่ะมันต้องมองด้วย
ถ้ามองเราจะเห็นว่าเรามีสติมากขึ้นเนี่ยโยมฝึกตรงเนี้ยตรงนี้คือด่านแรกของโยมด่านแรกตรงที่มีสติมีสมาธิสติสมาธิมันสัมพันธ์กันมีสติดีสมาธิก็ดีมีสมาธิดีสติก็ดีมันสัมพันธ์กันนะเพราะนั้นสติกับสมาธิมีตรงไหนตรงที่ทำอะไรต้องดูพอดูแล้วต้องมองด้วยไอ้ดูมันแค่สติภายนอกคือสายตาส่งไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เริ่มเรียกสติกลับมาแต่ต้องมีสติภายในต้องมองด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นโยมอยู่ตรงที่เวลาคุยกันก็ต้องมองมองมองคือเหมือนกับว่าสบสายตาคือปกติถ้าเราคุยกันเนี่ยเราไม่มองผู้สนทนาเราก็จะเหม่อแต่เราก็ฝึกตรงที่มองผู้สนทนาด้วยตรงมองก็จะทำให้ไม่ไปดูจ้องเขาก็คือมองเขาว่านะแต่สายตาไม่เอาตาไปนั่งเขม็งกับเขาคือเราแค่มองเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นหลักวันนี้ให้ง่ายๆทุกอย่างเลยแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนอ่ะทำอะไรต้องดูดูแล้วอยู่ตรงที่มองนะโยมอย่าอยู่ตรงที่ดูนะอยู่ตรงที่ดูแล้วมันจะส่งจิตออกนอกอยู่ตรงที่มองได้ไหมอันเนี้ยตอนนี้หลังอาหารเที่ยงเนี้ยเราอยู่ตรงที่ลืมตานะแล้วหัดอยู่ตรงที่มอง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 และยิ่งมองแบบมีสติพินิจพิเคราะห์สิเออสถานที่ที่เรานั่งเป็นยังไงการวางโต๊ะหมู่เป็นไงมีตู้พระไตรปิฎกมองมีธงชาติมีธงชาติสีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามองโอเคไหมเพราะนั้นเราหัดให้จิตเรามีความละเอียดนะมองแบบพินิจพิเคราะห์โยมพินิจพิเคราะห์มันมาจากจิตข้างในพินิจพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์นะเพราะนั้นเราพิจารณาธรรมด้วยการใคร่ครวญในจิตด้วยการพินิจพิเคราะห์นะเพราะนั้นพินิจพิเคราะห์เราก็ต้องมองความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏว่าเออวันนี้จัดห้องยังไงวันนี้มีใครมาบ้างตรงที่เราลืมตาเนี่ยเราให้สติรู้ชัดในปัจจุบันอะเอาว่ารู้ชัดในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นการฝึกสมาธินี้ง่ายสมาธิอาศัยวัตถุภายนอกตรงที่ลมหายใจพองฟองยุบพุทโธแต่ถ้านอกก็อย่านอกไกลนะอย่านอกห้องนี้เอาแค่ในห้องนี้โอเคนะอย่านอกไกลเกินไปเอาแค่ในห้องนี้ก็พอนะหรือโยไปนั่งในสวนโยมก็มองต้นไม้มองดอกไม้มองธรรมชาตินะโยมไปที่วัดเปรตผลินะพอนั่งอยู่บนริมเจดีย์เนี่ยมันมองเห็นธรรมชาติรอบเลยจิตโยมอยู่ตรงที่มองเนี่ยโยมจะสลัดความคิดได้ง่ายมากเลยนะโยมอยู่ตรงที่มองเดี๋ยวนี้บางทีเย็นๆปั๊บก็อาจารย์ก็ไปนั่งโอ้มันมองได้เรียกว่ารอบด้านเลยอะแล้วเราอยู่ตรงที่มองง่ายๆเลยมองไม่เบื่อเลยมองแล้วมันสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นนะแล้วเราก็จะเริ่มมองแล้วก็เริ่มเห็นอะไรต่างๆทางภายนอกภายในหัดอยู่ตรงที่มองเนี่ยสตินะท่านพุทธทาสก็เหมือนกันท่านก็อยู่ในป่าท่านก็มองต้นไม้ใบหญ้ามองจนเรียกว่าเสียงคุยกับไปหากอไผ่นะเสียงคุยกับไปหากอไผ่กอไผ่ก็คือจิตเราอะนะสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมันมาจากจิตคุยไม้ไผ่มันทำมาจากกอไผ่เพราะนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเราจะคิดอะไรต่างๆก็ให้ไปกลับไปอยู่กับบ้านผู้รู้เห็นความคิดได้แต่คิดแล้วต้องไปอยู่กับกอไผ่คือจิตของเราเพราะว่าความคิดคือสังขารนะแล้วอยู่กับสังขารแล้วก็ฟุ้งตลอดเวลานะสังขารก็คือเสียงเพลงจากเสียงคุยแล้วบรรเลงอะไรต่างๆแต่เราไม่ต้องไปเคลิบเคลิ้มนะเราอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ทำไงก
ก็เห็นผู้รู้ผู้รู้ก็คือมีสตินั่นเองสติก็คือผู้รู้ในเบื้องต้นพอมีสติก็จะเกิดผู้รู้ที่เรียกว่าปัญญาโอเคนะเพราะนั้นเราเรียกว่ามองภายนอกเราจะดีเราก็หัดมองตัวเองสิแต่เวลามองตัวเองเนี่ยโยมจะมองชัดขึ้นถ้าโยมใช้ความรู้สึกตัวด้วยเช่นโยมลองรู้สึกถึงกายที่นั่งทั้งหมดดิโยมก็จะมองกายตัวเองได้ทั้งแท่งเลยใช่ไหมรู้สึกทั้งแท่งเลยกายเรายาววาหนาคือรู้สึกหมดเลยมองทั้งหมดก็ได้มองเฉพาะส่วนก็ได้รู้สึกถึงเหงื่อตอนนี้พอมันมีรู้สึกเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเห็นด้วยมองไปเห็นไปเห็นมันมองเหงื่อแต่มันเห็นมันมีความชุ่มหรือไออุ่นยังไงตอนนี้มองแล้วก็ต้องหัดให้มีเห็นนะเห็นตอนนี้แล้วแต่ว่าใครจะเห็นจำแนกแยกแยะได้มากกว่ากันบอกว่ารู้สึกถึงเหงื่อมองเหงื่อบางคนก็เห็นได้แค่น้ำน้ำชุ่มๆตามร่างกายแต่มองเห็นบางคนมองเห็นเป็นความร้อนความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนของไออุ่นอีกแล้วจากธาตุน้ำยมมองไปเห็นมันก็เห็นไปถึงธาตุไฟคือความร้อนธาตุไฟคือความร้อนมองไปมันก็เห็นถึงธาตุดินร่างกายนี่มันเหมือนโดนเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มองธาตุดินจนถึงธาตุลมอ๋อมันมีลมมันนะเรียกว่าอยู่ข้างในคือให้เริ่มมองจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันตรงที่มองเนี่ยเห็นมันจะขยายตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเห็นของใครจะมีญาณปัญญามากกว่ากันล่ะแต่หลวงพ่อพาโยมมาตรงที่รู้จักมองเอ้าไม่ใช่โยมมองเนี่ยไม่กระทั่งมองเวลาเราทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามองอันนี้ตรงที่เรามองเนี่ยเราจะเห็นปฏิกิริยาแต่บางคนเห็นแค่ปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเห็นปฏิกิริยาที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นอันนั้นคือญาณโอเคนะถ้าโยมเป็นหมอโยมมองคนไข้ป้าบโยมเห็นเลยเขาป่วยอะไรนะเพราะโยมเป็นหมอนะโยมรู้จักมองทุกแง่ทุกมุมเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เราหัดมองตัวเองมองตัวเองด้วยการรู้สึกสิรู้สึกถึงตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองนะรู้สึกถึงตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตรงนี้นะรู้สึกตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองแล้วมองแบบพินิจพิเคราะห์สิเรียกว่าพินิจพิเคราะห์ในแง่อะไรล่ะเช่นในแง่ธาตุสี่ได้ไหมพินิจพิเคราะห์มองไปที่ตัวเองในลักษณะเป็นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเราเห็นอะไรแล้วก็มองแล้วพินิจพิเคราะห์เพราะนั้นโยมหัดรู้สึกถึงตัวเองนะแล้วก็มองตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองตอนนี้ไอ้เห็นตัวเองเนี่ยมันจะชัดขึ้นถ้าเรารู้สึกถึงตัวเองให้มากขึ้นเพราะรู้สึกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะรู้สึกแล้วก็เห็นได้ละเอียดลึกไม่เหมือนกันบางคนรู้สึกแค่กายเห็นกายแต่รู้สึกถึงเวทนาเห็นเวทนาไม่ได้รู้สึกถึงใจเห็นใจไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆในใจและเห็นสิ่งต่างในใจไม่ได้แต่ถ้าโยมมีสติดีนะคือและมีสมาธิตั้งมั่นโยมล่วงลึกเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมด้วยการลองรู้สึกเข้าไปลึกๆในใจแต่สติไม่ต้องไหลเข้าไปนะรู้สึกลึกๆได้ไหมว่าเรามีอะไรในใจมีทุกคนนะแล้วโยมจะเห็นว่ามันไม่ได้เห็นเป็นภาพนะมันเป็นเห็นเป็นรู้สึกโอเคไหมพอโยมเห็นโยมก็มองพินิจพิเคราะห์เพราะนั้นสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันทำงานคู่กันไปจังหวะไหนควรเพ่งมันเพ่งของมันจังหวะไหนควรพินิจพิเคราะห์มันก็พินิจพิเคราะห์ของมันนะจังหวะไหนตรงที่ปล่อยวางมันก็ปล่อยวางของมันคือให้มันอยู่ในหลักอะ
นะมีสติมีสมาธิก็คือเพ่งนั่นนะแต่ไม่ใช่เพ่งมาจากตาเพ่งมาจากมองไม่ใช่เพ่งเอาตาไปดูโอเคนะเพ่งจากมองได้ไหมเช่นจิตโยมเนี่ยนะที่ชอบนึกคิดเนี่ยโยมมองรูปนั่งมองทั้งแท่งได้ไหมงั้นให้มองเป็นองค์รวมก่อนแล้วโยมจะหามองเจอเพราะว่าถ้าโยมมองเฉพาะส่วนเนี่ยโยมยังไม่รู้จักคำว่ามองเนี่ยมองของโยมเนี่ยชอบออกไปเป็นดูนะมองไปเป็นดูไม่ต่างกับดูมาเป็นมองอย่างตรงเนี้ยหลวงพ่อดูถ้าดูเนี่ยมันดูใกล้ๆไปดูใหญ่มันมองไม่เห็นชื่อโซเน่เพไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้ามองมันจะถอยมานิดนึงมันจะเห็นนะเห็นโซนี่เห็นเพลเห็นเรคคอร์ดจริงไหมตรงที่อยู่ตรงที่มองมันจะมีเห็นแล้วอยู่ตรงที่มองมีเห็นไออัตตามันจะน้อยลงถ้าดูนี่มันมีแต่สงสัยมีแต่อยากได้อยากรู้อยากเห็นได้ไม่หมดแต่ถ้ามองมันไม่มีนะมีเหมือนกันจะมีน้อยลงแต่เมื่อไรพออยู่ตรงที่เห็นมันวางตรงที่ต้องการไปรู้สิ่งใดมันว่ามันเห็นแล้วอ่ะความเพื่อนโยมเห็นแล้วมันก็เห็นแล้วอ่ะมันปล่อยวางไงมันง่ายได้เดียวรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้คำว่าปล่อยวางผู้รู้บางคนบอกว่าปล่อยวางผู้รู้เลยไม่ใช่เวลามันเกิดปัญญามันก็ผู้รู้มันเปลี่ยนจากเรารู้หรือเจตนารู้มันไปเป็นปัญญาแล้วมันมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะเพราะนั้นก็อยู่กับปัญญาอยู่กับตรงที่เห็นด้วยปัญญาพอโยมมีมองมีเห็นมันมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโยมก็อยู่ตรงที่เห็นด้วยปัญญาหมดสงสัยแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ตอนนี้มันยังไม่หมดสงสัยเราก็ต้องหัดมองพินิจพิเคราะห์จนกระทั่งบางช่วงบางจังหวะมันยอมรับตอนแรกมันยังไม่ถึงหมดสงสัยแต่มันยอมรับไอ้ตรงยอมรับนั่นน่ะไอ้ตรงผู้รู้มันกลายเป็นปัญญาวันนั้นโยมไม่ต้องไปนั่งคิดหวังผู้รู้หรอกโยมไม่เกิดปัญญาแค่นั้นนะพอมันยอมรับว่าร่างกายมันเดี๋ยวนี้ก็อายุมากแล้วแก่แล้วมันป่วยพอยอมรับมันก็มีปัญญาโอเคแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงที่ยอมรับเนี่ยผู้รู้มันกลายเป็นปัญญาแต่ตรงที่ยังไม่มีปัญญามันก็ต้องใช้จิตให้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้คิดฟุ้งซ่านเป็นผู้รู้แบบพินิจพิเคราะห์เพราะพินิจพิเคราะห์บ่อยๆมันก็จะเกิดปัญญามากขึ้นพอเกิดปัญญาแล้วก็อยู่กับปัญญาจากผู้รู้ก็กลายเป็นปัญญาไม่ต้องไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีเราอยากได้กลายเป็นปัญญาใช่ไหมกลายเป็นปัญญาพอร้านเราก็อยู่ตรงที่ทำอะไรต้องดูนะดูแล้วก็มองแล้วก็เห็นอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรนะทำอะไรต้องดูอะไรต้องมองอะไรต้องเห็นไหมพอมีสิ่งภายนอกมารบกวนเนี่ยมันจะออกไปเรื่อยอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วใช่ไหมไหนก็จะออกก็มองเลยไม่ได้หมดสงสัยว่าใครไปไหมมาแล้วก็เห็นเลยได้ไหมไหนมันก็อยากก็มองเลยใครไปใครมาทุกอะไรมองเลยเห็นเลยเพราะฉะนั้นตรงที่มองอะไรต้องเห็นเนี่ยโยมจะได้หมดสงสัยนะพอเห็นแล้วมันหมดสงสัยว่าอ้อมาเพราะอะไรอย่างไรนะได้ไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องดูอะไรต้องมองอะไรต้องเห็นใครเข้ามาเราก็มองเขามองแล้วก็เห็นเป็นการฝึกสมาธิกับคนคนนั้นได้ไหมแล้วก็หมดสงสัยนะเพราะนั้นจิตเรามันอยากรู้เราก็มองเลยมองแล้วก็เห็นให้ชัดโอเคไหมเพราะนั้นเราเอาทุกอย่างอะคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นปัจจุบันคนมาหาเราเราก็มองเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันเราก็มองเราก็เห็นพอคุยกันเสร็จเราก็มามองตัวเองเห็นตัวเองเพราะมันเราไม่สามารถจะบังคับตัวเองให้ignore ไม่สนใจสิ่งต่างๆภายนอกมันเป็นไปไม่ได้อยู่นะ
อาตอนนี้เราก็หมดสงสัยละเราก็มองตัวเองอาตอนนี้ดูที่ว่ามองแล้วเห็นเนี่ยถ้าเพิ่มความรู้สึกตัวรู้สึกขึ้นมาเลยมันเห็นชัดขึ้นไหมการที่เราจะอิกนอร์อย่างอื่นปล่อยวางอย่างอื่นเราก็รู้สึกถึงตัวเองมากขึ้นมันก็มองตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นถูกไหมจริงไหมเอามองตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นไหมตอนนี้เราอยู่ตรงที่มองกับเห็นนะโดยลืมตาก่อนโยมเห็นไหมว่ามองของโยมยังสายไปสายมาเพราะโยมอยากรู้อยากเห็นยังชอบไปอยู่ตรงที่ดูนู่นดูนี่โอเคไหมมองของโยมเนี่ยชอบทะลุออกไปอยู่กับดูมันก็เลยส่งจิตออกนอกโยมต้องเอาดูกลับมาอยู่กับมองได้ไหมเอาดูมาอยู่กับมองไอ้ดูนะมันคือ desire and attachment ความอยากความยึดมั่นถือมั่นเลยอดดูไม่ได้เอาดูมาอยู่กับมองมันจะได้หมด desire and attachment แต่ถ้ามันไม่ยอมหมดก็ดูสักหน่อยจะได้หมดเร็วๆโอเคนะเพราะดูมาอยู่กับมองมันก็จะได้หมดความอยากความยึดมั่นถือมั่นหมดไหมถ้าหมดแล้วมันก็จะเริ่มเห็นความปรุงแต่งความอยากความยึดมั่นถือมั่นมันมีความปรุงแต่งเขาเรียกสังขารโยมเห็นสังขารไหมโยมเห็นไหมว่าความรู้สึกของโยมมันไม่เสมอมันกระเพื่อมเขาเรียกว่าสังขารอารมณ์ของโยมทำให้มันกระเพื่อมสังขารทำให้มันกระเพื่อมตอนนี้โยมก็มองตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นมันกระเพื่อมใช่ไหมแล้วก็มองตนเห็นตนมองตนเห็นตนนะให้เขาว่าตนนี่ก็คือข้างในคนเราประกอบด้วยคนกับตนเรามองตนเห็นตนนะไอคนเนี่ยใช้ตาดูก็ได้แต่ตนนี่ต้องใช้จิตมองนะโยมตนนี่ต้องใช้จิตมองตาดูตนไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนตนอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มองได้ว่ามันมีตนตนก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นเรามองตนเห็นตนบ่อยๆนะเวลาทำพูดคิดมันจะมีตนอย่างนั้นของตนของเราของตนอย่างเงี้ยมองตนเห็นตนแต่วันนี้จะเพิ่มมองตนและเห็นตนเห็นมากขึ้นด้วยการฟังเวลาโยมมองตนเห็นตนลองฟังภายในดูสิเวลาโยมฟังเนี่ยมันจะมีตัวรู้ข้างในนะพอฟังเนี่ยมันจะเข้าไปลึกได้มากลึกเลยเพราะนั้นการบริกรรมการที่เราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราทั้งมองพุทโธแต่บางคนละเอียดกว่านั้นอีกฟังไปด้วยใจฟังเลยโอ้มันจะเห็นลึกเข้าไปนะการฟังเป็นยังไงโยมการฟังเช่นโยมไปหาหมอหมอเขาฟังชีพจรเขาจับฟังหมอเขาฟังเนี่ยเขาเห็นนะว่าปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบแต่เราไม่ใช่หมอเราฟังเราก็ไม่เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นมันต่างกันที่มีเห็นกับไม่มีเห็นนะหมอแม่เหมือนกันเขาฟังชีพจรเขาเห็นนะโยมฟังเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าไอ้เรื่องทางการแพทย์มันต้องเรียนถึงจะเห็นแต่เรื่องตัวเราเองไม่ต้องไปเรียนหรอกมันเห็นอยู่แล้วเห็นทุกข์เห็นได้แล้วเรามีทุกข์ทุกคนเห็นได้ไหมเพราะนั้นที่เรามาฝึกมองตนเห็นตนเนี่ยคือให้เห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์นะอันนี้เป็นความรู้ที่ใครๆเข้าถึงได้แต่วันนี้เราให้เราเรียนรู้ในการมองแล้วเราเห็นแต่ถ้าการฟังเนี่ยการฟังมันจะเจาะได้ลึกโยมโยมฟังเสียงเรียกร้องในใจโยมที่ว่ายังวางอะไรไม่ได้หรือยังทะยานอยากหรือยังต้องการวางอะไรไม่ได้มันจะรู้สึกกังวลอะไรบางอย่างฟังบางทีมองแล้วบางทีมองไม่เห็นนะแต่ถ้าฟังเนี่ยมันเจาะได้ลึกกว่านะฟังทำไมถึงเจาะได้ลึกเพราะว่าเวลาโยมมองเนี่ยนะบางทีมีคนอยู่ในที่นี้เนี่ยเวลามองแล้วมันเหมือนว่ามัน
มีคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็รับโทรศัพท์เดี๋ยวก็พูดคุยเราจะมองให้มันมีสมาธิมีสติบางทีมันยากแต่ถ้าแม้จะว่ามีคนอะไรต่างๆเยอะแยะเราฟังตัวเองฟังจิตฟังใจฟังได้ไหมบางทีคนก็ทำให้เราฟุ้งซ่านเนี่ยนะเราจะมองเรามองเท่าไหร่ก็ไม่เกิดสมาธินะเราใช้การฟังเลยฟังตรงที่ทำไมไม่เกิดสมาธิฟังจิตฟังใจพอฟังเท่านั้นอ่ะมันเหมือนอะไรได้ไหมเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเวลาเราจะกลับบ้านได้เร็วเนี่ยฟังเนี่ยมันจะมาทันทีเลยนะเวลาโยมฟังจิตฟังใจปั๊บมันกลับบ้านเร็วไหมเร็วมากเลยนะพอโยมกลับบ้านเนี่ยสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เราไม่ได้เชื้อเชิญมาคืออารมณ์ทั้งหลายพอเรามีสติกลับมาอยู่ที่บ้านปั๊บมันก็ดับไปทันทีเลยนั้นการฟังมีประโยชน์หลายอย่างนะการฟังก็คือพาผู้รู้คือใจเรากลับมาเพราะปกติโยมจะมองตัวเองก็ดีแต่ใจโยมยังระหวยระหากับสิ่งต่างๆแต่ถ้าโยมฟังจิตฟังใจใจกลับบ้านทันทีเลยนะแล้วมันเห็นว่าอารมณ์มันคลายออกโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ฝึกมองตนเห็นตนแล้วก็มองด้วยการพินิจพิเคราะห์แล้วก็ฟังเข้าไปหลวงพ่อจะบอกให้นะไอ้ฟังเนี่ยมันเจาะได้ลึกบางทีในสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราติดอยู่ตรงไหนเนี่ยจากการดูการมองการเห็นถ้าเราฟังเข้าไปนะทางมันเปิดนะโอเคนะเพราะนั้นการฟังเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนทางมันเปิดแล้วมันเหมือนทั้งสอดทั้งส่องเข้าไปข้างในโยมลองฟังสอดส่องไปในใจได้ไหมว่าใจเรายังมีอะไรเครือบแฝงฟังได้ไหมเพราะนั้นยิ่งฟังโยมเยิ่มเกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การฟังเนี่ยเป็นเทคนิคในการเจริญสติสัมโพชฌงค์เข้าไปในใจเราแล้วก็มันจะมีการวิจัยธรรมธรรมวิจยะทั้งสวดทั้งสอบเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นการบ้านนะฟังจิตฟังใจมองบ้างเห็นบ้างแล้วก็ฟังบ้างคือมีแบบฝึกหัดหลายๆอย่างนะมันจะได้ชำนาญอย่างน้อยถ้าเราไม่มีแบบฝึกหัดอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมันก็ชอบเที่ยวอีกมองตนเห็นตนแล้วก็ฟังเข้าไปในตนมองตนเห็นตนฟังเข้าไปในใจได้ไหมฟังเข้าไปในใจฟังแล้วมันเห็นฟังแล้วเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่โยมมองลมหายใจเข้าหายใจออกรอบนี้โยมก็ฟังข้างในด้วยโยมจะเห็นข้างในแต่ว่าฟังนี่มันเข้าไปลึกมากนะถ้าโยมทิ้งมองเมื่อไหร่ปั๊บมันจะตกภวังค์หลับในเลยนะฟังนี่มันกลับบ้านเร็วมากเลยนะเพราะนั้นบางคนก็บอกว่าดูลมหายใจแต่เห็นอาการปรุงแต่งของจิตอย่างนี้จะเป็นวิปัสสนาถ้าดูลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวก็เป็นสมถะแต่ถ้าโยมเห็นการปรุงแต่งทางจิตนะด้วยการฟังมันจะเห็นการปรุงแต่งข้างในใจถ้ามองเนี่ยบางทีมันมองเข้าในใจไม่ลึกเหมือนการฟังนะโยมฟังสิโยมมีเรื่องประทับใจอะไรหรือเรื่องอะไรที่ทำให้โยมรู้สึกเรียกว่าไม่ยอมวางโยมฟังได้ไหมได้ไหมแต่ตอนนี้โยมมองหลวงพ่อใช่ไหมไอ้มองนี่คือสมาธิฟังเนี่ยก็คือสติข้างในนะแต่ขณะเดียวกันโยมไม่มองหลวงพ่อโยมมองหายใจเข้าแต่โยมฟังอาการความเป็นไปในใจได้ไหมฟังความรู้สึกภายในได้ไหมทำไมถึงใช้การฟังมาช่วยเพราะลำพังบอกมองลมหายใจแล้วมองภายในด้วยเบื้องต้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆจะติดคำถามว่ามองพร้อมกันเหรอหลวงพ่อแล้วมองยังไงมองพร้อมกันโอเคนะผู้ปฏิบัติจะติดนะเพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่มีเหตุไงแต่ถ้าบอกว่าโยมมองหลวงพ่อแต่ฟังจิตฟังใจตัวเองได้ไหมได้นะเพราะนั้น
ในเมื่อคนเรามีศักยภาพ2 อย่างเรียนรู้โลกภายนอกด้วยการมองด้วยการเห็นขณะเดียวกันก็มีการเรียนรู้ด้วยการฟังด้วยการได้ยินโยมทั้งมองหลวงพ่อทั้งฟังทั้งได้ยินหลวงพ่อได้ไหมพร้อมกันอ่ะได้ไหมได้เพราะฉะนั้นวันนี้โยมจะเป็นภาวนามีสติเป็นทั้งภายในภายนอกทั้งมองหายใจเข้าเห็นหายใจเข้าเห็นสติในขณะมีสติฟังจิตฟังใจไปด้วยก็ฟังอ่ะฟังข้างในอ่ะโยมจะเห็นข้างในมีอาการฟังแล้วมันจะเห็นอาการตึงๆในใจนะโอเคไหมฟังภายในอ่ะนะเอาลองทำดูมองและเห็นตรงที่ตั้งใจดูอะไรดูลมก็ต้องมองลมมองลมก็ต้องเห็นลมหายใจของเราแต่เห็นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นข้างในแต่จะเห็นข้างในให้ลึกนะลองเอาการฟังมาร่วมด้วยนะแต่ขณะฟังมาร่วมด้วยเนี่ยอย่าทิ้งมองนะเดี๋ยวมันจะตกผวังเพราะนั้นเวลาโยมเอาการฟังมาด้วยตอนนี้หลวงพ่อเนี่ยเอาทั้งมองทั้งฟังเนี่ยโอ้โหตัวมันตรงเองเลยเนี่ยมันเกิดพละสมบัติก็คือข้างในมันมีพละปกติข้างในมันขี้เกียจมองหายใจเข้าหายใจออกมันขี้เกียจมันง่วงไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรอบนี้รอบบ่ายเลยต้องเอาข้างในเติมเข้าไปพลังเข้าไปต้องทำงานด้วยขี้เกียจไม่ได้นะเดี๋ยวหลับก่อนเลยนะมันเพิ่งกินอาหารใหม่ๆนะเอาเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องรอบบ่ายต้องเอาทั้งมองทั้งเห็นทั้งฟังภายในแล้วก็หลับตาโยมตัวไม่ตั้งตรงเดี๋ยวมันจะตรงเองถ้าโยมฟังปั๊บมันจะไม่ขี้เกียจเอาลองดูนะจริงไหมฟังภายในอะฟังจิตฟังใจแล้วก็มองลมหายใจเห็นลมหายใจแล้วเราก็มีการฟังฟังภายในจิตภายในใจคู่กับการมองและเห็นลมหายใจเข้ามองและเห็นลมหายใจออกมองและเห็นแล้วก็ฟังลึกทำยังไงโยมศรัทธาสิศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมจะสามารถฟังได้ลึกๆแต่ขณะลงไปลึกๆอย่าลืมมีสติมองและเห็นปัจจุบันว่าร่างกายเราก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ไปทำงานอะไรตอนนี้โยมมองและเห็นร่างกายมีแต่นั่งแล้วก็นั่งหายใจแล้วโยมก็ฟังเจาะใจด้วยศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวยมองและเห็นลมหายใจตามที่มันเป็นมันชัดตรงไหนก็ได้แต่วันนี้จะเห็นข้างในด้วยการฟังไปพร้อมกับการเจริญอานาปานสติฟังเข้าไปดูสิตอนนี้เรามีสติดีแล้วอยู่กับลมหายใจเราเจริญโพชฌงค์7ด้วยการสอดส่องเข้าไปในใจด้วยการฟังสอดส่องในธรรมพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราเจริญโพชฌงค์7ตรงที่สติสัมโพชฌงค์มีสติให้ดีธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็สอดส่องในธรรมสอดส่องไงฟังภายในโอ้เราเป็นเจ้าบ้านกลับมาบ้านเวลาฟังเราจะกลับมาบ้านมันจะเกิดความว่างภายในเวลาฟังเนี่ยโยมจะบอกหลวงพ่อไม่ได้ยินอะไรเลยก็เพราะว่าโยมเป็นเจ้าบ้านกลับมาบ้านไอ้เสียงที่มันเป็นอารมณ์มันหายไปหมดเลยแต่ถ้าโยมไม่กลับมาบ้านมันจะมีเสียงอะไรต่างหรือบางความรู้สึกที่วุ่นวายใจแต่ฟังปั๊บไม่มีความวุ่นวายใดๆเลยเพราะโยมทวงคืนตรงที่กลับมาสู่บ้านฟังไปแต่ฟังไปอยู่บ้านนี่มันน่าสบายนะเดี๋ยวหลับเพราะนั้นต้องมองลมหายใจเห็นลมหายใจเห็นให้เป็นหนึ่งสิทั้งลมทั้งมองทั้งเห็นเป็นหนึ่งสิเป็นหนึ่งแล้วก็ฟัง
โยมจะมีเห็นภายในทั้งมองทั้งเห็นเป็นหนึ่งกับลมหายใจแล้วโยมก็เติมคำว่าฟังจิตฟังใจอ่านเป็นภายในยิ่งขึ้นไปฟังเราไม่เคยฟังวันนี้หัดฟังฟังแล้วมันจะเป็นความว่างมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังมันจะเป็นความวุ่นมากขึ้นว่างขึ้นว่างมากขึ้นเพราะว่าเรามีสติภายในหรือเรามาอยู่บ้านใจฟังจิตฟังใจจนกระทั่งใจรวมเป็นหนึ่งเลยนะฟังจิตฟังใจเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาจิตตานุปัสสนาแหละแต่จะเจริญจิตตานุปัสสนาต้องมีฐานกายานุปัสสนาแล้วสามารถเจริญคู่กันเลยแล้วมันจะรวบสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกเป็นหนึ่งเลยเป็นหนึ่งผ่อนคลายและปล่อยวางให้มันพอดีพอดีไม่ตึงไปมันจะมีเห็นชัดขึ้นทั้งมองทั้งฟังมันจะมีเห็นจากสำนึกรู้ภายในหรือเห็นจากปัญญาที่ตื่นขึ้นจากข้างในเราก็อยู่ตรงที่มีสติมีสัมปชัญญะทั้งมองทั้งฟังมองและเห็นลมหายใจจนกระทั่งเห็นภายในแต่เห็นภายในจะชัดขึ้นถ้ามีการฟังฟังให้ดีมองและเห็นลมหายใจจนมองเห็นการลมหายใจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเลยเรียกว่าลมหายใจมันเกิดเป็นลมหายใจเข้าไปในมโนในจิตที่มองมันเป็นหนึ่งเลยแล้วขณะเดียวกันเราก็ฟังเพิ่มสติภายในฟังจิตฟังใจใจก็จะตื่นจนกระทั่งลมหายใจมันเหมือนกับว่าเป็นธรรมารมณ์เข้าไปในจิตวิญญาณเลยเรียกว่าตอนแรกแค่ในจิตนะตอนนี้เข้าไปในจิตวิญญาณเลยในจิตวิญญาณเรามีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมและทั่วถึงภายในแทนการฟังก็จะเป็นการเพิ่มสติภายในในใจก็คือวิญญาณมโนวิญญาณเราจะเห็นอาการในมโนวิญญาณของเราไอ้ความปรุงแต่งละเอียดเนี่ยความคิดมันเป็นผลจากการที่ในใจเรามีปรุงแต่งละเอียดคือสัญญาความยึดมั่นในสัญญาความจำได้ไหมรู้ที่มันยังละไม่ได้เราจะสามารถละวางอุปาทานในสัญญาได้แล้วก็ฟังจิตฟังใจมันจะวางอุปาทานในสัญญาไปโดยลำดับเราจะเห็นใจเรามันบริสุทธิ์มันเบาเบาแล้วบริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นฟังจิตฟังใจแล้วอยู่ตรงที่เห็นความเป็นไปของปัจจุบันก็คือเห็นการหายใจของตัวเองตามที่มันเป็นมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เป็นลมหายใจที่ทั่วพร้อมมากขึ้นยิ่งเราฟังจิตฟังใจลมหายใจมันจะเข้าไปในจิตวิญญาณม
เหมือนหายใจเข้าไปเคลียร์สิ่งปฏิกูลในใจออกหมดเลยฟังจิตฟังใจแล้วก็มองและเห็นตอนนี้เห็นความรู้สึกว่าหายใจอยู่หรือรู้ตัวว่าหายใจอยู่มันจะรู้อยู่ในใจแต่ก็ต้องมีมองมีเห็นอยู่ในใจด้วยมองและเห็นอยู่ในใจถึงความรู้ตัวแม้ว่าลมหายใจภายนอกจะเรียนยังไงแต่ความรู้ตัวว่าหายใจอยู่ก็ยังกำหนดรู้จะได้อยู่กำหนดรู้ได้อยู่ถึงปัจจุบันอย่างอื่นวางให้หมดเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเรานี้มันเนื่องด้วยลมหายใจหายใจคือพื้นฐานของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แบบบังคับลมหายใจเราก็จะรู้และเห็นลมหายใจเหมือนรู้และรู้ตัวว่าหายใจอยู่และเห็นว่าหายใจอยู่แต่เมื่อฟังจิตฟังใจไปเรื่อยมันจะเห็นมากกว่าลมหายใจมันจะเห็นเข้าไปในใจในมโนทำให้สิ่งที่มันเกาะเกี่ยวยึดมั่นหรือมั่นในใจมันคลายออกในมโนก็จะเกิดความจางคลายคลายออกสลัดคือใจเราจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์สว่างแบบบริสุทธิ์อ่ะไม่ใช่สว่างแบบนิมิตมันเหมือนกับมันมีปีติมีปราโมทย์ไม่ใช่แค่มีปีติอย่างเดียวมันมีปราโมทย์ปราโมทย์ความปราโมทย์ใหญ่เกิดขึ้นความระงับความปรุงแต่งในใจก็จะหมดไปสิ้นไปพระเจ้าทรงตรัสว่าความปราโมทย์เบิกบานใจทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะตอนนี้ในใจเราจะเกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นโลกคือร่างกายที่ตามความเป็นจริงไม่ยึดติดอย่างดังแต่ก่อนปราโมทย์ต่างกับปีติปราโมทย์นี้อยู่ในจิตตานุปัสสนาจิตปราโมทย์บันเทิงแล้วมันก็จะเห็นความคลายออกของจิตจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเห็นความพ้นไปเห็นความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นความจางคลายคลายออกสลัดขึ้นแล้วก็ฟังไปอีกมันก็จะเห็นละเอียดขึ้นฟังมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วเราก็ฟังไปด้วยเห็นไปด้วยมองไปด้วยติดตามไปด้วยพินิจพิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็มีความดำริออกจากให้หมดเลยเราจะสัมผัสถึงความหลุดพ้นโดยลำดับมาอยู่ที่เราเองจะเอาจริงไหมจะดำดีออกจากไหมเอาเลยออกจากให้หมดเลยไม่ต้องไปกังวลเลยทั้งนั้นเด็กน้อยที่ติดคุกมานานบาร์นี้ก็ตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาเพราะเราดำดีออกจากเอาจริงออกให้หมดวางให้หมดไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นใดๆนั้นอันนี้เขาเรียกว่าความหลุดพ้นโดยลำดับก่อนออกจากสมาธิเราก็ทบทวนให้ดีด้วยการฟังจิตฟังใจว่ายังมีอะไรอีกไหมที่ยังวางไม่ได้
ฟังเข้าไปมันจะเกิดพละพละ5สมบูรณ์เลยตรงฟังจิตฟังใจมันจะทำให้ศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งในใจเกิดมรรคสมังคีจากนั้นก่อนจะออกสมาธิเราก็แผ่เมตตาโดยหงายฝ่ามือวางบนหัวเข่าทั้งสองระลึกในใจธรรมอัตตามัตมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในบัดนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆองค์เทพยดาลักษณะที่โมทนาบุญณที่นี้และที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าสมุทรพระพายพระพิรุณพระแม่โพศพพระเพิงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเมสัทธาโสถีพวันตุเมขอเดชะอานุภาขอเดชะอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ